กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Monopoly Deal Card Game ครับสามารถเล่นได้ 2-5 คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ8ขวบขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ15นาทีเท่านั้นเองเกมนี้นะครับใครที่เป็นแฟนของ Monopoly หรือว่าเกมเศรษฐีในแบบฉบับของฝรั่งนะฮะคุณจะอินเกมนี้ได้ไม่ยากเลยและที่สำคัญเล่นเร็วกว่าสนุกสนานกว่าเฮฮากว่าเพราะว่านี่เป็นการ์ดเกมที่ขัดแข้งขัดขาเพื่อนได้อย่างง่ายดายนะครับเริ่มต้นจากการเซตอัพครับ Monopoly Deal นั้นเป็นการ์ดเกมคือมีแค่การ์ดอย่างเดียวอุปกรณ์อื่นไม่มีเลยดังนั้นคุณก็เอาการ์ดทั้งหมดสับให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วคุณก็แจกการ์ดให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ5ใบเมื่อทุกคนมีการ์ด5ใบอยู่บนมือครับคุณก็พร้อมเล่นแล้วโดยเกมนี้จะเริ่มต้นจากผู้เล่นที่เด็กที่สุดแล้ววนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลนะฮะเมื่อเข้าเทิร์นของคุณนะครับก็ให้จั่วการ์ดโดยปกติแล้วเมื่อเข้าเทิร์นให้จั่วการ์ด2ใบแต่ถ้าเกิดคุณเข้าเทิร์นมาแล้วคุณไม่มีการ์ดอยู่บนมือเลยแม้แต่ใบเดียวให้คุณจั่วการ์ด5ใบแทนครับเมื่อจั่วการ์ดแล้วนะครับก็ให้เล่นการ์ดโดยใน1เทิร์นคุณสามารถเล่นการ์ดได้สูงสุด3ใบหรือจะไม่เล่นการ์ดเลยแม้แต่ใบเดียวแล้วผ่านเทิร์นไปก็ทําได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมนี้มีการ์ดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากประเภทแรกก็คือ property card ครับหรือว่าการ์ดโฉนดที่ดินนั่นเองในเกมนี้จะมีโฉนดที่ดินอยู่ทั้งหมด10สีนะครับแบ่งออกเป็นที่ดิน8โซนแล้วก็จะมีอีก2โซนตรงนี้สีดำจะเป็นสถานีรถไฟนะฮะส่วนสีออกเขียวๆฟ้าๆตุ่นๆแบบนี้จะเป็น utilities เรียกให้เข้าใจเป็นภาษาไทยก็คือการไฟฟ้าการประปานั่นแหละก็นับเป็น property เป็นที่ดินเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจาก property ปกติแล้วนะครับก็จะมีการ์ดที่เรียกว่า Y propertyเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็โจ๊กเกอร์นั่นแหละโดยจะมี Y property อยู่2แบบ1ก็คือ Y property ที่ในการ์ด1ใบจะมีอยู่2สีแบบนี้นะครับก็สามารถใช้แทน property ในสีนั้นๆเพื่อไปเก็บให้ครบเซตได้กับอีก1ประเภทครับคือ Wild property ที่เป็นสายรุ้งแบบนี้อันนี้บนการ์ดระบุไว้เลยครับว่าคุณสามารถใช้ประกอบกับ property เซตไหนสีไหนก็ได้เอาเข้าไปเติมได้เลยครับการ์ดประเภทต่อไปครับก็คือเงินฮะก็จะมีเงินตั้งแต่1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านแล้วกระโดดไป10ล้านและการ์ดประเภทสุดท้ายครับก็คือแอคชั่นการ์ดนั่นเองครับผมก็จะมีแอคชั่นอยู่เยอะแยะมากมายรวมไปถึงการสร้างบ้านและโรงแรมก็นับเป็นแอคชั่นการ์ดเช่นเดียวกันครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเกมนี้มีการ์ดประเภทใดบ้างทีนี้มาดูวิธีการใช้กันนะครับผมในเกมนี้คุณสามารถใช้การ์ดได้3รูปแบบฮะ1เติมเงินลงไปในบัญชีของคุณนะครับในการเติมเงินนั้นแน่นอนก็ต้องใช้การ์ดที่เป็นการ์ดเงินก็วางเอาไว้ลงในกองหน้าตัวของคุณเพื่อบอกว่านี่คือกองเงินของคุณบัญชีเงินของคุณมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่นะฮะโดยในกองสามารถใช้การ์ดเงินก็ได้หรือจะใช้แอคชั่นการ์ดลงไปเติมเป็นเงินก็ได้เช่นเดียวกันโดยมูลค่าของแอคชั่นการ์ดนั้นขอให้ดูที่มุมด้านบนนะครับเขาก็จะระบุว่าแอคชั่นการ์ดใบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่หรือว่าถ้าเป็นการ์ดเงินมูลค่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเช่นกันถ้าหากว่าคุณเอาการ์ดแอคชั่นลงไปอยู่ในบัญชีเงินของคุณแล้วการ์ดใบนั้นจะถูกทรีตเป็นเงินทันทีไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นการ์ดแอคชั่นได้นะครับและข้อสำคัญที่ต้องเตือนใจไว้เลยนะฮะในบัญชีเงินของคุณนั้นสามารถมีได้แค่การ์ดเงินและการ์ดแอคชั่นเท่านั้นการ์ดโฉนดที่ดินไม่สามารถลงมาอยู่ในกองบัญชีเงินได้นะครับวิธีที่2ในการใช้การ์ดครับคือการลงการ์ด property มาวางไว้หน้าเราเพื่อเก็บเป็นเซตเป็นคอลเลกชันนั่นเองโดยก็ให้วางการ์ดที่เป็น property แบบนี้นะครับลงไปบนโต๊ะเลยครับหากคุณมีการ์ดที่เป็นที่ดินสีเดียวกันคุณก็วางซ้อนไว้ด้วยกันเพราะเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการเก็บเซตที่ดินให้ได้ครบ3สีนั่นเองทีนี้เราจะดูยังไงครับว่าแต่ละเซตนั้นมีกี่ใบเก็บเท่าไหร่ถึงจะครบเซตให้สังเกตที่การ์ด property ครับที่มุมการ์ดจะระบุมูลค่าของที่ดินนั้นเอาไว้ถัดลงมาฝั่งซ้ายครับจะเขียนว่า property owned นะครับก็คือบอกว่าหากคุณมีที่ดินสีนี้กี่ใบมันก็จะบอกอยู่ทางขวาครับว่าค่าเช่าที่เพื่อนต้องจ่ายให้เรานั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ยิ่งมีการ์ดสีเดียวกันมากเท่าไหร่ค่าเช่าก็จะแพงขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะบอกไว้ด้วยว่า complete set นั้นมีอยู่กี่ใบทั้งหมดดูได้บนการ์ดเลยนะครับนอกจากการ์ดที่ดินที่มีสีเดียวกันแล้วนะครับคุณยังสามารถวางการ์ด Wild Property ลงไปในเซตเพื่อให้กลายเป็นเซตที่สมบูรณ์ได้นะครับซึ่งการ์ด Wild Property ที่มี2สีนี้นะครับคุณสามารถสลับสีใช้ได้ตลอดทั้งเกมนั่นหมายความว่าหากสมมุติในอนาคตข้างหน้าผมสามารถเกิดเซตสีฟ้าได้ตอนนี้มีอยู่2ใบขาดอีกใบนึงจะกลายเป็นใบที่3และ Complete Set ผมสามารถสลับ Wild Property ใบนี้ให้กลายเป็นสีฟ้าใบที่3ได้แล้วก็ครบเซตแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับ Wild Property ที่เป็นสีรุ้งแบบนี้ครับคุณสามารถใช้ประกอบในเ
เซตสีใดก็ได้และสามารถย้ายไปที่เซตไหนก็ได้เนื่องจากเขาเป็นสีรุ้งนะครับดังนั้นก็คือสามารถใช้แทนได้ทุกสีเลยและวิธีสุดท้ายครับในการเล่นการ์ดก็คือใช้แอคชั่นการ์ดนั่นเองซึ่งเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่ว่าแอคชั่นนี้ไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างและเพื่อให้ง่ายสำหรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอคชั่นการ์ดทั้งหมดในเกมนี้มีหน้าที่อะไรบ้างครับเริ่มต้นด้วยการ์ดประเภทแรกก็คือ Rent หรือการเก็บค่าเช่าที่ครับเมื่อลงการ์ดใบนี้นะครับให้คุณเลือกสีของที่ดินที่คุณต้องการเก็บค่าเช่าตามการ์ด Rent ที่คุณลงไปนะฮะเมื่อเลือกสีแล้วครับผู้เล่นทุกคนจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ตามราคาของที่ดินบนสีที่คุณเพิ่งได้ประกาศไปซึ่งในการ์ด Rent แบบปกตินะครับก็จะมีสีของการ์ดแค่2สีในการ์ด Rent แต่ละใบแต่ถ้าคุณคิดว่าการ์ด Rent ธรรมดาไม่สาแก่ใจแล้วก็มันจะมีการ์ด Rent อีกประเภทนึงครับที่มีครบทุกสีเลยอยู่บนนั้นแต่เมื่อคุณใช้การ์ดใบนี้คุณสามารถเลือกได้แค่1สีและเลือกผู้เล่นได้แค่1คนเท่านั้นที่จะให้จ่ายค่าเช่าที่ของคุณใบต่อไปครับ Double the Rent นะฮะหรือว่าจ่ายค่าเช่าเป็น2เท่าครับเล่นคู่กับ Rent Card ครับเพื่อให้คนที่ต้องจ่ายค่าเช่าให้คุณต้องจ่ายค่าเช่าเป็น2เท่าใบต่อไปครับคือบ้านและโรงแรมเมื่อคุณสามารถเก็บโฉนดที่ดินจนครบเป็น Complete Set ได้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าของค่าเช่าที่ได้ครับด้วยการวางการ์ดบ้านและการ์ดโรงแรมลงบนพื้นที่ที่เป็น Complete Set แล้วโดยกฎในการวางบ้านและโรงแรมนะครับ Property Set 1 เซตสามารถมีได้แค่บ้าน1หลังและโรงแรม1หลังเท่านั้นในการวางนั้นคุณจะต้องมี Complete Set ก่อนคุณถึงสามารถวางการ์ดบ้านได้และคุณจะต้องมีการ์ดบ้านก่อนถึงสามารถวางการ์ดโรงแรมได้นะครับไม่สามารถมี Property Set และวางการ์ดโรงแรมโดยไม่มีบ้านได้นะครับเมื่อวางการ์ดบ้านหรือโรงแรมไปแล้วนะครับผมมูลค่าของที่ดินนั้นก็จะเพิ่มขึ้นโดยให้ดูจากมูลค่าของค่าเช่าที่นั้นนะครับหากมีบ้านก็เติมเข้าไปอีก3ล้านและถ้าเกิดว่ามีโรงแรมด้วยก็เติมเข้าไปอีก4ล้านนะครับใบต่อไปครับ Pass Go ฮะเมื่อคุณใช้การ์ด Pass Go คุณจะได้จั่วการ์ดเพิ่ม2ใบขึ้นมือครับใบต่อไป It's Your Birthday ครับเมื่อคุณใช้การ์ดใบนี้ผู้เล่นทุกคนจะต้องจ่ายเงินให้คุณ2ล้านใบต่อไปครับ Slide Deal เมื่อใช้การ์ดใบนี้คุณสามารถขโมยโฉนดที่ดินของผู้เล่นคนอื่นได้1ใบแต่คุณไม่สามารถใช้การ์ด Slide Deal ในการขโมยที่ดินที่อยู่ใน Complete Set ได้ใบต่อไป Force Deal ครับเมื่อใช้การ์ดใบนี้คุณจะต้องแลกการ์ดที่ดินของคุณ1ใบกับของผู้เล่นคนอื่นคนไหนก็ได้1ใบโดยที่ดินที่คุณจะแลกมานั้นห้ามมาจากเซตที่ complete แล้วนะครับการ์ดใบต่อไป Debt Collector ครับมาเก็บหนี้กันดีกว่านะฮะเมื่อใช้ใบนี้คุณสามารถเลือกผู้เล่น1คนให้จ่ายเงินให้คุณ5ล้านได้ทันทีใบต่อไป Deal Breaker ครับในเมื่อการ์ดก่อนหน้านี้เนี่ยห้ามคุณหยิบการ์ดจาก complete set มา Deal Breaker จะให้คุณขโมย complete set จากผู้เล่นคนอื่นมาได้เลยทั้งเซตครับและถามว่า complete set นั้นมีบ้านหรือมีโรงแรมอยู่ด้วยก็เอามาให้หมดเลยครับใบสุดท้ายครับ Just Say No ครับแอคชั่นทั้งหมดที่เดียวว่ามาเนี่ยโอ้โหโหดร้ายทารุณเหลือเกินมันก็ต้องมีใบแก้ไว้นิดนึงเมื่อมีคนใช้แอคชั่นใส่คุณสามารถลงการ์ด Just Say No เพื่อยกเลิกผลของการ์ดแอคชั่นใบนั้นได้แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการ์ด Just Say No นั้นก็สามารถล้างความสามารถของการ์ด Just Say No ใบอื่นได้เช่นเดียวกันและขอดอกจันตัวเล็กๆไว้อีกนิดนึงนะครับการใช้การ์ด Just Say No เนี่ยไม่นับเป็นแอคชั่นดังนั้นหากเป็นเทิร์นของคุณใช้การ์ดแอคชั่นไปเพื่อน Just Say No มาคุณ Just Say No ล้างอีกทีนั่นจะไม่รวมอยู่ใน3ใบที่คุณสามารถเล่นได้ในแต่ละเทิร์นนะครับเมื่อเล่นการ์ดจนเสร็จแล้วนะครับเทิร์นก็จะเข้าสู่ผู้เล่นคนถัดไปแต่ก่อนจะไปที่ผู้เล่นคนถัดไปทำการเช็คการ์ดบนมือก่อนว่าตอนจบเทิร์นเนี่ยคุณเหลือการ์ดเกิน7ใบหรือเปล่าหากเหลือการ์ดเกิน7ใบให้ทิ้งการ์ดบนมือจนกว่าในมือจะเหลือการ์ด7ใบนะครับเทิร์นถึงจะเข้าสู่ผู้เล่นคนถัดไปแต่ถ้าเกิดว่ามีไม่ถึง7ใบก็ไม่เป็นไรทีนี้ขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการจ่ายค่าเช่านิดนึงนะฮะสมมติว่าเพื่อนของเราลงการ์ดเรนต์มาแล้วบังคับให้เราจ่ายค่าเช่านะครับตอนนี้พี่เขียวมีอยู่3ใบ complete set มูลค่าค่าเช่าอยู่ที่7ล้านวิธีการจ่ายนั้นคุณสามารถจ่ายด้วยการ์ดเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณนะฮะตามมูลค่าที่เขาเรียกเก็บไปหรือคุณจะใช้ที่ดินในการจ่ายค่าเช่าก็ได้เช่นเดียวกันโดยมูลค่าของที่ดินที่คุณจะจ่ายไปนั้นนะครับก็คืออยู่ที่มุมการ์ดนั่นเองซึ่งตอนนี้เงินในบัญชีของผมเนี่ยมีรวมกันมี5กัน1ล้านรวมกันเป็น6ล้านก็ไม่พอจ่ายดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาที่ดินของผมไปสมทบด้วยเพื่อให้มันเป็น7ล้านผมก็เอาที่ดินสีน้ำตาลโปะเข้าไปอีก1ล้านทีนี้ก็เท่ากับค่าเช่าที่ผมต้องจ่ายแล้วผมก็จะโอนของทั้งหมดนี้ไปให้กับพี่คนนี้ซึ่งเมื่อได้รับค่าเช่ามาสิ่งที่เป็นเงินก็ให้วางไว้เป็นกองเงิน
เหมือนเดิมส่วนที่ดินที่เพิ่งได้มานะครับเปิดแถวใหม่ไปเลยเข้าคอลเลกชันไปหรือถ้าเกิดว่ามีสีน้ำตาลอยู่แล้วคุณก็เอาไปรวมกับคอลเลกชันที่มีอยู่ก็ได้จำไว้เสมอครับการใดที่เล่นไปบนโต๊ะแล้วจะไม่มีทางกลับขึ้นมือนะครับเมื่อใช้เป็นเงินมันจะกลายเป็นเงินเมื่อที่ดินลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ดินที่ถูกสร้างแล้วหากโดนเทรดไปคุณก็เอาไปเลยไม่ต้องเอากลับขึ้นมือใหม่นะครับการ์ดทูใบมีมูลค่าหมดยกเว้นไวท์พร็อพเพอร์ตี้ที่เป็นสีรุ้งแบบนี้นะครับจะไม่มีมูลค่าใดๆจะใช้จ่ายแทนเงินสดไม่ได้เรื่องน่าเศร้าของ Monopoly Deal ก็คือเกมนี้ไม่มีการทอนเงินครับสมมติคุณต้องจ่ายค่าเช่า7ล้านแล้วในบัญชีของคุณด้านมีแต่แบงค์10ล้านคุณก็ต้องจ่ายไปทั้ง10ล้านและคุณก็จะไม่ได้เงินทอนด้วยก็ถือว่าโชคร้ายไปละกันนะเนาะและกฎข้อสุดท้ายของการจ่ายค่าเช่าก็คือคุณจะต้องจ่ายจากบัญชีเงินสดที่คุณวางไว้หน้าตัวเองหรือกองการ์ดที่ดินที่คุณลงไปแล้วเท่านั้นคุณไม่สามารถจ่ายจากการ์ดที่อยู่บนมือของคุณได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องจ่ายค่าเช่าโดยที่คุณไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งที่ดินไม่มีอะไรอยู่หน้าตัวเองเลยหรือมีไม่พอจ่ายต้องทำยังไงให้คุณจ่ายเท่าที่คุณจ่ายได้นะครับอย่างสมมติตอนนี้พี่คนนี้เรียกเก็บค่าเช่าสีเขียว7ล้านแต่ผมเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวที่ลงอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีแค่ที่ดินมูลค่า1ล้านเท่านั้นผมก็ต้องจ่ายเท่าที่ผมจ่ายได้ก็คือ1ล้านด้วยที่ดินอันนี้เอาให้พี่เขาไปส่วนต่างที่เหลือก็ถือว่าแล้วกันไปแค่ไม่เหลืออะไรเลยเขาก็ไม่รู้จะเล่นต่อยังไงแล้วเกมจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะสามารถเก็บ complete set ได้ครบ3สีผู้เล่นคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของ Monopoly Deal Card Game นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราบอร์ดเกมไหนเล่นกันแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาบอกใต้คลิปกันเลยถ้าเกิดคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเราเอามาเล่นให้ดูกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะสำหรับบอร์ดเกมไหน How to Play แล้วก็คลิปในการเล่นอื่นๆของเรานะครับทางทีวีวัง Official บน YouTube แห่งนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาคลิปใหม่มาผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับและข้างๆปุ่ม Subscribe เหมือนเดิมเลยมีปุ่มจอยหรือสมัครครับให้คุณได้สมัครเป็นสมาชิกนะสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนกับทีวีมังออฟฟิเชียลนะฮะกดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับฝากด้วยกับบอร์ดเกมไนท์ของเราอย่าลืมครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ